สวัสดีค่ะ Hello everyone, welcome to Eco Tourism. My name is Jijia. And today is the historic episode, and we take you to Pratong Temple, the temple which is very famous for housing the half buried golden Buddha statue named Luang Pho Pratong.And this temple has a very long history with an incredible legend behind it. So let's find out. เจริญพรญาติโยมตอนนี้บุตรวัดของวัดพระทองคร่าวๆที่เรามาป้ายตอนนี้คือที่วิหารหลวงพ่อพระทองซึ่งเป็นจุดกำเนิดที่เรามาค้นพบหลวงพ่อพระผุดพระประทองจากเด็กเลี้ยงควายที่เราเคยทราบประวัติโดยคร่าวๆตรงนี้แหละองค์หลวงพ่อพระผุดหรือว่าพระทองเมื่อก่อนเรียกว่าวัดพระผุดเพราะว่าเจอพระผุดขึ้นมาจากดินอันนี้เด็กมาเห็นแล้วก็เอาควายมาล่ามเลยหลังจากนั้น2452ในหลวงรัชกาลที่6ท่านมาเปลี่ยนจากวัดพระทองเป็นวัดพระผุดเป็นวัดพระทองตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมานั้นเป็นวัดเดียวในประเทศที่มีพระพุทธรูปที่มีลักษณะโดดเด่นที่สุดคือมีแค่ครึ่งองค์มีครึ่งองค์แค่นั้นนั้นความสำคัญตรงนี้จึงเป็นลักษณะ Amazing Thailand ชาวจีนที่นับอยู่ในภูเก็ตเนี่ยก็จะมากราบไหว้หลวงพ่อพระผุดหลวงพ่อพระทองตลอดหลวงพ่อพระผุดหลวงพ่อพระทองนั้นคนที่มาแล้วเนี่ยก็จะมาขอพรมาขอพรเรื่องการค้าขายเรื่องการประกอบสัมมาอาชีพแม้แต่การที่จะไปศึกษาเล่าเรียนเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานต่างๆเหล่านี้ก็จะมาขอพรจากหลวงพ่อพระผุดหลวงพ่อพระทองนั้นเจริญพรถ้ามีโอกาสก็มาถึงภูเก็ตก็อย่าลืมมาแวะกราบนมัสการองค์หลวงพ่อพระผุดหลวงพ่อพระทองซึ่งเป็นพระศักดิ์สิทธิ์พระประจำอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตของเราเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ญาติโยมมาแล้วขอเจริญพรมากราบวัสการของหลวงพ่อพระผุดพระทองขอเจริญพร And also you can come and make a wish which is very very holy because you can come and make a wish and the wish will come true and also over there will be the Ubosot or the place that is there for religious ceremony and over here if you are interested in Phuket history you can come to the museum which is located in the area of the temple open every day except Sunday and Monday from 9 a.m. until 3:30 p.m. in the afternoon so we hope you enjoy the feeling that you can get closer to the culture and also the history of Phuket andThanks our Phuket Provincial Administrative Organization by Mr. Vachalin Pathom Wattanapong, the Permanent Secretary of the PPAO and a supporter of the Sustainable Community Tourism. If you have any comments, please feel free to leave it below this clip. And see you again next time on